แบบนี้ผมกล้าพูดเลยว่านะครับยังไม่มีใครทําได้นะครับซึ่งผมก็ทดลองทําแล้วก็ผลปรากฏว่าอ้าวก็เจริญเติบโตได้นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะครับก็คือปลูกในน้ํานะครับนี่คือระบบรากของเขานะครับก็จะมีทั้งรากที่ยาวไปแล้วนะครับแล้วก็มีรากใหม่แตกขึ้นมาเนาะตัวนี้ปลูกโดยใช้น้ำหมักชีวภาพอ้าวมันทำได้ด้วยเหรอนะครับผมก็เพิ่งทดลองแล้วก็สามารถทำได้นะครับตัวไหนทำได้ผมจะออกมาบอกแนะนำแล้วก็ให้ทำตามได้เลยนะครับตอนแรกก็เป็นแค่กิ่งเล็กๆมาชำนะครับ4วัน5วันนี่ก็เลยจะเริ่มมีระบบรากงอกนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าก็จะมีนะฮะการแตกแขนงแตกกิ่งขึ้นมานะครับซึ่งก็มาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับแนะนำสินค้าดีๆจากทางบริษัทปุ๋ยปลาพารวยนะครับใครสนใจก็สั่งไปหมักเองได้นะครับแล้วก็ไปดูขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยครับทำได้ด้วยเหรอนะครับเคยทำมันไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทำตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ @finhead99 ครับสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์วันนี้จะปลูกสะระแหน่โดยไม่ใช้ดินนะครับโดยใช้น้ำแบบไฮโดรโปนิกแต่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วมันจะโตได้ไงนะครับผมมีตะกร้าขนมจีนนะครับที่กินเหลือโดยไม่ต้องซื้อนะครับมีกล่องโฟมอยู่แล้วนะครับเจาะนะครับแล้วมันจะได้รูที่มันขนาดพอดีกันเติมน้ำเปล่านะครับยังไม่ต้องเติมอะไรเลยนี่นะครับแล้วมีสะระแหน่ที่เรากินไม่หมดนะครับเรามาปลูกได้เนี่ยอันนี้เป็นน้ำเปล่าก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนนะครับตะกร้าขนมจีนนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เรานี่นะครับเด็ดแล้วก็ใส่ไปตามรูนะครับของตะกร้าขนมจีนเนาะเนี่ยยัดลงไปเลยนะครับจริงๆใส่สัก2ยอดนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผมใส่ไปทั้งหมด4ยอดนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยยอดมันจะเลยลงไปแล้วเราก็เติมน้ำนะครับให้เต็มเลยเติมน้ำให้เต็มนะครับเพื่อให้ระบบรากนะครับถึงกับระบบน้ำนะครับให้มันถึงกับไอ้ลำต้นของสะระแหน่นะครับในขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำเดี๋ยวมาดูวันต่อไปแล้วผมจะเติมอะไรบ้างนะครับให้มันเจริญเติบโตนะครับตอนนี้นะครับครบ4วันนำผมปักชำไปนะครับดูระบบรากนะครับเริ่มมีการแตกรากแบบเล็กๆแล้วนะครับแต่ในกล้องอาจจะยังเห็นไม่ชัดเนาะเนี่ยเริ่มมีการแตกแล้วนะครับแล้วก็ต้นนะครับสดชื่นแบบดีมากๆนะครับตามนี้เลยวันนี้นะครับผมจะให้ปุ๋ยเป็นวันแรกนะครับนั่นก็คือผมจะให้น้ำนะครับประมาณ1ลิตรนะครับน้ำหมักปลาทะเลแบบนี้นะครับที่ผมหมักขึ้นมาเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือไม่ต้องถึงครึ่งมากก็ได้นิดๆนะครับใส่ลงไปน้ำเนี่ยผมก็มีอยู่นะครับประมาณเกือบๆลิตรนะครับเนี่ยผมก็ใส่ไปแล้วผมก็รดลงโดยตรงเลยแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือลงไปนะครับก็จะลงไปสะสมไว้ในกล่องนะครับในส่วนที่มันระเหยไปบ้างทีนี้ผมยังไม่ได้รดน้ําอะไรเลยก็เติมน้ําวันแรกวันเดียวนะครับก็คือเท่านี้เลยครบ4วันนะครับมีรากงอกออกตามที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวดูวันต่อๆไปครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็เลี้ยงด้วยน้ําเปล่านะครับผสมน้ำหมักปลาทะเลก็เริ่มเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับใบใหญ่อยู่นะครับใบใหญ่อยู่แต่ว่าแซมเหลืองนิดๆนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ต้องรดน้ำเลยครับส่วนการใส่นะครับผมนะฮะใส่ไปในช่วงแรกก็คือให้ไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ให้เนี่ยครับประมาณ10ถึง12ช้อนโต๊ะนะครับก็จะลดลงมาจากเต็มขวดเนาะเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้อีกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาหยอดเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับสีน้ำก็จะประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้เติมน้ําอะไรนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ดูดน้ําเท่าไหร่นะครับทั้งฝนตกด้วยนะนี่ครับสีน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จริงๆไม่ใส่เพิ่มก็ได้นะแต่ว่าผมจะใส่เพิ่มให้เผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในครั้งต่อไปเนาะเท่านี้ครับผมกะเอาเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้กวนนะครับให้ถือว่าเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยเพราะว่าเราปลูกในน้ํานิ่งเนาะแต่มันสามารถทําได้นะครับไม่ต้องมีแบบพวกปั๊มน้ำปั๊มอะไรเงี้ยกับสะระแหน่นะผมทดลองให้ทีละพืชนะครับก็นี่เลยทำได้นะครับนี่นะครับสีก็โอเคเขียวนะครับเขียวดีอยู่นะครับแล้วก็มีการแตกของเถานะครับของแขนงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเด็ดอันนี้หน่อยเพื่อให้มันแตกเป็นพุ่มเนาะเดี๋ยวอันนี้ไปนับเก็บไปทานนะครับเก็บไปกินได้เลยนะครับไม่มีอันตรายนะครับแบบนี้นะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลตัวเดียวทดลองให้แล้วนะครับ
ยังคิดอยู่ว่าถ้าทดลองใส่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ากลัวน้ำเสียเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยผมทำแบบนี้ก็มานำเสนอนะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูการทดลองแปลกๆแล้วกันนะครับก็ถือว่ามีความรู้ร่วมกันนะครับปกติเห็นแต่ปลูกแบบไฮโดรเนาะแต่ตอนนี้ปลูกแบบอันนี้นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวหาความรู้ดีๆมาฝากอีกในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะนำมาแชร์อีกนะครับโอเคเดี๋ยวว่ามันจะเป็นพุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะกดติดตามไว้นะครับ